ปิด9คนดังเป็นพี่น้องคุณและพ่อแม่แม้ว่าจะต่างสายเลือดแต่ก็ยังรักกันยิ่งกว่าใครถึงภาพเบื้องหน้าจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นบอกเลยว่าสนิทกันมากจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่9แตงโมภัทรธิดาและต่อยดายศเปิดกันที่พี่น้องต่างพ่อแม้ว่าก่อนหน้านี้พี่ชายของสาวแตงโมไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของน้องมาโดยตลอดแม้ว่าในวันนี้น้องของเขาจะไม่อยู่แล้วแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ข้างน้องสาวคนนี้เสมอถึงแม้ว่าจะต่างพ่อแต่เขาก็รักน้องคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่8แหม่มพัชชาริดาและโมเมนภัสสร2พี่น้องคุณละพ่อมีคุณแม่เป็นถึงอดีตนักร้องดังสุดาชื่นบานโดยสาวแหม่มได้ออกมาเปิดใจว่าเนื่องจากพ่อแม่ของเธอต้องแยกทางกันและคุณแม่ก็ได้แต่งงานใหม่จนมีน้องโมเมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณแม่และพ่อของน้องโมเมก็ต้องแยกทางกันอีกครั้งแม้ว่าจะเหลือแค่3แม่ลูกแต่ก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแถมสายเลือดนักร้องก็ยังส่งต่อมายังรุ่นลูกอีกด้วยอันดับที่7พี่ทองเจือและสายฟ้าเศรษฐบุตรกับ2นักแสดงดังโดยสายฟ้าเป็นถึงอดีตดารายุค90แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า2พระเอกดังคนนี้เป็นพี่น้องต่างแม่กันแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วอันดับที่6ป๊อกภัสกรและหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากร2พี่น้องต่างพ่อโดยหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรนั้นเป็นพี่ชายคุณโตของป๊อกภัสกรและเป็นพระโอรสของหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรและเป็นลูกชายของแม่ปุ๊กอภัสรานางงามจักรวาลก่อนที่แม่ปุ๊กจะแต่งงานใหม่กับสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์และขนาดในวันสำคัญหม่อมโจก็ยังมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องชายตัวเองเสมออันดับที่5ลิลลี่นารีนาและเจนนี่รัชนก2พี่น้องสายนักร้องโดยทั้งคู่นั้นได้ออกมาเปิดใจว่าเป็นพี่น้องคนละพ่อโดยสาวลิลลี่ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกแม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องคนละพ่อแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แค่แฟนๆก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักในวันสำคัญของทั้งคู่จ้าอันดับที่4พี่การ์ตูนและน้องดิสนีย์ครอบครัวน่ารักและเป็นพี่น้องต่างแม่โดยพี่การ์ตูนนั้นเป็นลูกของพ่อบอลถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เปิดตัวออกสื่อแต่เบื้องหลังพี่การ์ตูนก็เป็นพี่สาวที่แสนดีมากสนิทกับน้องสาวและแม่อุ้มจนทุกวันนี้กลายมาเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นไปเลยล่ะจ้าอันดับที่3พี่อาชิและน้องนาตาชาเรียกได้ว่าหน้าตาดีกันยกบ้านกับ2พี่น้องต่างแม่และเวลาอยู่ด้วยกันทีไรบอกเลยว่าพี่ป้านาอาใจละลายเวลาพี่อาชิได้มาอยู่กับน้องสาวแถมยังสนิทกันมากๆถึงจะเป็นพี่น้องต่างแม่ก็ไม่ใช่ปัญหาอันดับที่2พี่แม็กซ์วิลล์และน้องเอเมลี่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักกับ2พี่น้องของคุณแม่ซาร่าเป็นพี่น้องต่างพ่อที่ตอนนี้2พี่น้องอยู่ในวัยกำลังซนแถมหนูน้อยทั้ง2ก็ยังเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆโดยเฉพาะพี่แม็กซ์วิลล์ที่เห่อน้องเอเมลี่กันสุดๆโดยคุณแม่มักจะชอบโพสต์โมเมนต์ความน่ารักของพี่น้องคู่นี้ทำเอาพี่ป้าน้าอาใจละลายกันเลยละจ้าอันดับที่1พี่ออโต้การโสพลและน้องมะลิภาขวัญลูกชายและลูกสาวของแม่โบแวนด้าโดยพี่ออโต้เป็นลูกติดฝ่ายแม่เรียกได้ว่าตอนนั้นสร้างความฮือฮาไม่น้อยกับการเปิดตัวของลูกชายคนแรกแถมพี่ออโต้เองก็ดูแลน้องสาวเป็นอย่างดีและฉายแววศิลปินด้วยกันทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องที่รักกันดีสุดๆ